สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับรู้สึกรายการในคอสแคสต์นี้นะครับผมอยู่ผมเอ็กโคลสและเกมที่คุณกำลังรับชมตอนนี้ก็คือ Stardew Valley นะครับเกมนี้ออกมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ตอนที่ผมแคสต์อยู่ตอนนี้ก็สงกรานต์ครับ2เดือนกว่าที่เกมออกมาผมเพิ่งมาแคสต์จริงๆเนี่ยผมเคยทำเกมนี้มาแล้วคลิปนึงนะครับแต่ว่าตอนนั้นผมยังทำโปรเจกต์อื่นไม่เสร็จก็เลยลบคลิปทิ้งแล้วก็ไปทำน่ะ Murder So Suspect ให้เสร็จก่อนแล้วก็กลับมาทำ Stardew Valley อีกทีหนึ่งเนาะคนอื่นเขาแคสกันไปไกลแล้วผมนี่เมษาเพิ่งมาแคสหวังว่าคงจะยังไม่ช้าไปนะครับบวกกับผลโหวตที่โหวตออกมาถล่มทลายขนาดนี้ก็โอเคเล่นก็ได้นะครับชื่อไม่ต้องคิดมากเลยใช้ชื่อ EQ ฟาร์มชื่อว่าดินดีพอเรามีแบบว่าดินดีๆแล้วเนี่ยเราจะได้เพาะปลูกดีถูกป่ะ Favorite things เนี่ยเราชอบสาวๆเนี่ยสาวๆ the girls เดี๋ยวเราจะสุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะหลับตาเลือกผมไม่คิดไม่ออกว่าจะเอาทรงไหนผมจะหลับตาเลือกนะครับกดไปเรื่อยกดไปเรื่อย and ฟาบ ได้ทรงนี้ก็เอาทรงนี้แหละโอเคเราจะหลับตาเลือกเสื้อกันนะครับอ๋อเราได้เสื้อสีขาวเว้ยและนี่คืออะไรอันนี้คือหนวดเหรอเราจะมีหนวดไหมมีเราต้องมีเราจะสุ่มเมาครับป้าบ หนวดโอ้หนวดมาเต็มเลยส่วนสัตว์เนี่ยผมอยากเลี้ยงแมวว่ะผมขอเลี้ยงแมวแล้วกันเขาเลี้ยงหมากันเยอะแล้วสกิปอินโทรนี่ผมขอกดข้ามไปเลยได้ไหมเนื้อเรื่องมันก็ไม่มีอะไรมากทุกคนก็คงจะแบบรู้กันมาหมดแล้วสำหรับเนื้อเรื่องเริ่มแรกสำหรับ Stardew นะครับก็แบบว่าเป็นหนุ่มคนหนึ่งที่ได้รับมรดกสืบทอดมาจากคุณตาที่กำลังจะสิ้นใจนะครับเป็นฟาร์มที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับและหลานชายเนี่ยซึ่งคือเราเนี่ยก็จะกลับไปทำให้ฟาร์มนั้นน่ะจะเริ่มรุ่งเรืองมากขึ้นนะเป็นสมบัติของปู่ที่ถูกทิ้งไว้ผมก็ขอข้ามอินโทรไปเลยเปิดมาเราจะได้เล่นกันเลยนะครับไม่เสียเวลามาเริ่มกันแล้วครับตื่นเช้าขึ้นมาเปิดกล่องเรามีพันธุ์ซีดนั่นคือเมล็ดที่เราจะเอาไปปลูกกันนะครับท่านผู้ชมนะ Here a little something to get you start นะครับจาก Major Lewis เขาบอกว่าเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆที่จะมาทำแบบว่าให้เราได้เริ่มต้นนะครับกับการทำฟาร์มเนาะเดินออกมาหน้าบ้านโอ้โหอย่างรกเลยเพ่แน่ก่อนอื่นนะครับก็ต้องเคลียร์นะครับเคลียร์พื้นที่ฟาร์มให้หมดเลยครับอย่ารอช้านะครับเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะไม่มีแบบมาดูเนื้อเรื่องตอนต้นกันแล้วเพราะทุกคนหลายๆคนก็คงรู้กันหมดแล้วอ่ะเนาะแล้วก็คงเล่นกันหลายๆคนอันนี้เรามาเล่นกันในฐานะแบบว่าในมุมมองของผมในสไตล์การเล่นของผมเนี่ยมันจะเป็นยังไงหลายๆคนก็รีเควสต์มาอยากจะรู้ว่าพี่ถ้าพี่เป็นเกษตรกรทำฟาร์มมันจะเป็นยังไงแวะได้มานี่จะเล่นให้ดูนะครับก็ไม่ได้เสียอะไรมากนะครับเล่นผมเล่นมากี่ชั่วโมงเองน่าจะประมาณ 30-40 ชั่วโมงเองคนอื่นเขาเล่นไป 200-300 ชั่วโมงมั้งเดี๋ยวเราเคลียร์ฟาร์มกันก่อนนะครับจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยเราต้องมีพื้นที่เอาไว้สำหรับปลูกข้าวแล้วก็ต้นไม้นี่ตัดทิ้งเลยครับพี่เอาไม้มาเอ้ยจริงๆเรากดค้างก็ได้นี่หว่านี่โอ้ยผมเสียบจอยไว้จอยมันสั่นเว้ยจริงๆเราใช้จอยเล่นก็ได้ด้วยนะเนี่ยถ้าใช้จอยเล่นนะเนาะเนี่ยนะแล้วตัดต้นไม้ฉับๆๆใช้จอยเล่นมันก็สะดวกไปอีกแบบนะแต่ถ้าใช้เมาส์เล่นมันก็สะดวกกว่าไงเพราะว่ามันควบคุมนู่นนี่นั่นได้เดี๋ยวเราจะปลูกพันนิปส์กันนะครับโดยการเดี๋ยวนะมันมี15เมล็ดเหรอ15เมล็ด5 5 3 15 1 2 3 4 5ป๊าบเข้าให้ปลูกก่อนเล็กๆแปลงหนึ่งนะครับเรื่องการแบบว่าเคลียร์ฟาร์มให้มันสะอาดอย่างเงี้ยเราอย่าเพิ่งนึกถึงเลยเราต้องแบบปลูกในพื้นที่ง่ายๆก่อนเริ่มแรกก็อย่างนี้แล้วใครทัก Facebook มาครับต้องขออภัยครับเสียงโทรศัพท์น่าจะเข้าผมไม่ได้ปิด Facebook ขี้เกียจออกไปปิดละเราจะเอาเวลาไปทำโอ้ยใช้จอยเล่นยากเลยคีย์บอร์ดก็ได้วางป๊าบ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 เรามีน้ำอยู่เยอะรดน้ำต้นไม้ถ้าเกิดว่าผลผลิตออกก็เราจะได้เอาไปขายนะครับขายก็ลงในกล่องนี้แหละนะหลายคนคงรู้กันอยู่แหละนะเราจะไปกันแบบรวดเร็วครับพ่อแม่พี่น้องปลูกเยอะๆเอาล่ะเราได้ไม้มา18อันต้นไม้มีอีกหลายที่ที่เราต้องเคลียร์เนาะ
แล้วก็เควสแรกที่เขาบอกก็คือเราต้องไปแนะนำประชาชนในหมู่บ้านนะครับแนะนำให้ครบ28คนนะครับอันนี้คือเควสแรกแล้วก็เควส getting star นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะกลายเป็นฟาร์มเมอร์แล้วเนี่ยนายก็จะต้องเริ่มจากขั้นพื้นฐานก่อนโดยให้นายเนี่ยเอาโฮก็คือเรียกว่าอะไรอะพรั่วที่ขุดอะนะขุดลงไปในดินหลังจากนั้นก็ใช้ซีดพ็อกเก็ตก็คือเมล็ดที่เราได้เนี่ยโปรยลงไปนะแล้วก็รดน้ำทุกวันทุกวันมันก็จะเกิดออกมาเป็นผลผลิตให้เราได้เก็บเกี่ยวเอาไปขายนั่นเองนะสองเควสนี้ก็เป็นสองเควสแรกที่เราได้มาหลังจากที่เราเริ่มต้นชีวิตในฟาร์มแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่รอไว้เพราะเดี๋ยวอนาคตเราก็ต้องซื้อของมาปลูกอีกนะครับทีนี้ผมจะเข้าไปในเมืองตามที่เควสที่เขาบอกเขาจะให้เราไปแนะนำคนนู้นคนนี้ใช่ไหมล่ะได้เลยเดี๋ยวป่าจะไปนะจ๊ะนี่อีคิวผู้มีหนวด ทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากการสุ่มแรนดอมทั้งนั้นครับท่านผู้ชมไม่ได้ตั้งใจเลือกใดๆทั้งสิ้นนะครับป้าบไปเดินออกไปด้านนอกไปแนะนำคนให้ชาวหมู่บ้านเราได้รู้นะครับไอ้พวกผลผลิตพวกนี้ก็เก็บไว้นะเดี๋ยวเราได้ใช้ในอนาคตแน่นอนนะมาช้าดีกว่าไม่มาเนาะสำหรับสตาร์ดิวในเมื่อรีเควสต์กันมาเยอะก็ได้ครับเดี๋ยวก็จะแคสให้ดูกันเกมนี้ก็ไม่ได้เล่นยากอะไรผมก็มีเบสิกพื้นฐานมาอยู่แล้วไม่ต้องให้ทุกคนแนะนำอะไรมากหรอกเพราะว่าผมเองก็มีช่วงนึงที่ติดเกมนี้เข้าใจไหมเล่นแบบเล่นลึกมากอันนี้คือป้ายเควสเนาะแต่ว่าอันนี้เขายังไม่มีบอร์ดมาบอกว่าแบบมีคนต้องการความช่วยเหลืออะไรกดดูก็จะเจอปฏิทินแม้วันที่7เป็นวันเกิดลุงเลวิสนะครับแล้วก็มีไอเด็กวินเซนต์ไอเด็กดวกนะครับแล้วก็มีเอกเฟสติวัลฮาเลเบิร์ธเดย์โอ้วันเกิดคนนู้นคนนี้เต็มไปหมดเลยร้านค้าเราเปิดแล้วสวัสดีเวลคัมนี่เจอใครก็แนะนำตัวไปก่อนเลยเมเยอร์เลวิสบอกฉันว่าเธอเนี่ยเพิ่งเข้าย้ายเข้ามาใช่ไหมล่ะฉันชื่อมานี่นะสวัสดีมานี่มานี่นี่เป็นถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาน่าจะเป็นเจ้าของร้านขายสัตว์อ่ะเจ้าของฟาร์มส่วนกัสนี่จำไม่ได้แล้วว่าเขาทำอะไรแอมเกตติ้งซัมซัพพลายฟอร์เดอะซาลูนอ๋อเป็นอันนี้เหรอเจ้าของร้านขายกับข้าวอ่ะซาลูนผมจำไม่ได้ไม่ได้เล่นนานแล้วเป็นเดือนแล้วแฮร์รี่ส์ก็เดอะกูดสตัฟอะไรก็เรื่องของเขาว่าไปนี่ครับเป้าหมายแรกเลยครับกระเป๋า 2,000 เนี่ยเราจะต้องซื้อให้ได้แต่เงินไม่พอเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เธอชื่อว่าอาบิเกลอันนี้ที่เห็นเธอสวยๆอย่างเงี้ยเพราะว่าผมลงมอดนะครับให้แบบดูน่ารักถามจริงนะคนที่ไม่ลงมอดแล้วเขาทำใจจีบไปได้ไงวะแบบว่าเธอแบบดูไม่ใช่สาวอะเธอแบบเหมือนคนแก่แล้วอะไรเงี้ยโอ้ that right อ๋อใช่เลยฉันได้ยินเรื่องของคุณมาเหมือนกันนะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ย้ายเข้ามาใหม่ที่ฟาร์มเก่าๆแห่งนั้นอันนี้คือผู้หญิงคนแรกที่เราเจอนะครับเป็นสาวรักแรกพบของเราเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะจีบอบิเกลคนนี้แหละสวัสดีอบิเกลอนาคตมึงโดนกูตั้มแน่นอนอ้าวยังไม่ได้อ่านเลยเมาส์ผมไปโดนคีย์บอร์ดอ้าวกรรมกระแทกทีแม่งบทสนทนาหายไปเลยอบิเกลครับตั้งเป้าไว้นะว่าเราจะจีบโอ้ผมเป็นภูมิแพ้อะไรวะโอเคมาทีนี้เราจะมาซื้อพันนิปซีสเรามีแล้วเดี๋ยวเราจะปลูกโปเตโต้ดีไหมอ่ะอันนี้ใช้เวลา6วันนะครับทิวลิปนี่อันนี้ใช้เวลา12วันอันไหนมันผลผลิตดีบ้างอ่ะผมก็จำไม่ได้แล้วที่ผมเล่นมาแรกๆก็ผมซื้ออะไรไปปลูกต้องออกไปอ่านคำแนะนำไหมเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มแรกๆนะครับเราปลูกคอลิฟลาวเวอร์ซีดหรือว่าโปเตโต้ดีวะเป็นอันนี้มัน12วันวันนี้เพิ่งเริ่มวันที่1 12 12 2 24จริงๆปลูกคอลิฟลาวเวอร์ก็ได้นะครับอ้าวอินเวนทอรี่ฟูลเหรอกรรมเดี๋ยวเราขายพวกนี้ก่อนมิกซีดเนี่ยขายไปเลยอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้นะครับไม่ขายแล้วก็แซฟนี้ก็ขายทิ้งไปคอลิฟลาวเวอร์2 3 4 8 8 8 8 8 4 32 8 5 4 10เราจะซื้อให้หมดนี่แหละเราได้มา6เมล็ดนะครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปปลูกกันวิ่งตรงถึงบ้านแอนช้ามากเดี๋ยวมันก็มีม้ามีอะไรมาให้ซื้อนะครับเราก็ต้องสร้างนู่นสร้างนี่ตามสเต็ปต่อไปอันนี้เพิ่งวันแรกในการเริ่มเองนะผมก็พร้อมแบบอย่างที่ผมบอกนะก็มีเบสิกมาบ้างในการเล่น Stardew นะครับว่าในเมื่อเราเคลียร์พื้นที่มาบางส่วนแล้วนะครับเราก็จะทำการปลูกอีกครับปลูกตรงนี้ไม่เอาอ่ะตรงนี้มันไอ้นี่ไปอ่ะ
มันชิดกันเกินไปอ่ะผมขยับมาตรงนี้ดีกว่าครับนี่ตรงนี้ดีกว่าเยอะเรามี6อันใช่ไหมถ้า6อันก็ทำแปลงอย่างนี้ก็พอแล้วหลังจากนั้นก็วางเมล็ดลงไปครับพ่อแม่พี่น้องเยี่ยมรดน้ำต้นไม้ป้าบป้าบแล้วก็ ก็ไม่มีอะไรทำแล้วไงนี่เพิ่งเที่ยงเองเดี๋ยวเราไปเดินในเมืองแล้วก็ไปแนะนำตัวกับคนนู้นคนนี้ทำให้เควสมันเสร็จดีกว่านะครับสำหรับภารกิจการเพาะปลูกในวันนี้เราก็เสร็จไปแล้วไม่ต้องรีบค่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะเดินมาเลยเฮ้ยตรงนี้มีใครวะแนะนำตัวก่อนคนนี้ชื่อว่าฮาวี่ฮาวี่เป็นคุณหมอเหรอ It's a pleasure to meet you I'm Howie the local doctor เป็นหมอเรียกว่าเป็นหมอท้องที่นะครับก็เขาบอกว่าดีใจมากที่ได้เจอเราสวัสดีพี่แว่นบ้านหลังนี้เปิดแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปแนะนำตัวหน่อยเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าเอมิลี่โอ้ I can read it you on face ฉันเนี่ยอ่านใจคุณออกนะโดยที่ฉันเนี่ยมองหน้าคุณนะ You're going to love it here in Pelican Town คุณเนี่ยมาที่นี่ที่มาที่ Pelican Town ด้วยความรักใช่ไหมล่ะ If you're ever looking for something to do in the eveningStop by the saloon that's where work อ๋อถ้าเกิดว่าตอนกลางคืนแบบไม่มีอะไรทำอย่างเงี้ยก็ไปหาฉันได้ที่อะไรซาลูนมันคืออะไรวะผมก็ไม่มั่นใจวะนะ that's where work ก็คือเขาทำงานอยู่ที่นั่นแหละตรงนี้เราก็เปิดไม่ได้เพราะมันประตูล็อกนะครับเราต้องสนิทกับเธอมากกว่านี้ก่อนเราถึงจะเข้าไปด้านในได้นะครับสวัสดี hello everybody here hey ไม่มีใครอยู่เลยเหรอเราแนะนำตัวไปกี่คนแล้วดูก่อนแล้วนั่นตัวมันไป7คนแล้วนะครับโอ้หนาวจังเลยแอร์มันตกหัวปรับเป็น29ก็ดีเข้ามาในบ้านหลังนี้สวัสดีโอ้โหโล่งโจ้ไม่มีใครอยู่เลยบ้านล้างชัดนี่ทําหมู่บ้านนี้มีขโมยนี่มึงโดนขโมยหลังแรกเลยเนี่ยนะอ้อสตาร์ดรอปซาลูนที่นี่นี่เองครับเป็นร้านอาหารอ๋อผมเข้าใจแล้วผู้หญิงคนเมื่อกี้เขาทำงานอยู่ที่นี่ใช่ไหมอ๋อโอเคครับมันคือร้านอาหารนะผมเข้าใจแล้วในนี้ก็ไม่มีใครให้แนะนำตัวเลยวะเพราะงั้นเราก็เดินออกครับพ่อแม่พี่น้องครับเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราเดินไปทางขวาอาบิเกลอีกแล้วโอ้อาบิเกลแม่สาวน้อยฮ่ามายืนข้างพี่ไหมล่ะกอดพี่เนี่ยนะอบอุ่นนะเห็นพี่มีหนวดอย่างงี้พี่นะก็ใจดีเหมือนกันเขาเรียกว่าคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน้าตาดุแต่จริงๆแล้วจริงใจเขามีสำนวนว่าอะไรนะหน้าเนื้อใจเสือเหรอไม่ใช่ดิใจเสือหน้าเนื้อทุยโอ้ aren't you the one who just move in นายใช่ไหมล่ะที่เพิ่งย้ายเข้ามานี่คือมารุนะครับจริงๆมารุถ้าไม่ลงหมอนเนี่ยเขาจะเป็นผู้หญิงที่บึกบึนมากเลยครับแต่พอลงหมดแล้วเธอเป็นแบบว่าสาวเนิร์สใส่แว่นนะแบบโอ้น่ารักมากเลยนะฉันชื่อมารุนะ I've been looking forward to meeting you นะฉันก็กำลังมองหาคุณอยู่เหมือนกันนะอ๋อแสดงว่ามีใจไหนขอคุยอีก You know คุณรู้อะไรไหม With a small light this เมืองเล็กๆแบบนี้เนี่ย A new face calorie outer the community dynamic คือแบบคนที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่อ่ะเขาจะตื่นเต้นกันมากเลยนะครับกับชุมชนเล็กๆแบบนี้นะครับผมเอ้ยนี่มันบ้านลุงเลวิสป่ะวะใช่เด่นเนี่ยน่าจะเป็นบ้านลุงเลวิสที่เขาพาเราเข้ามาตอนแรกนะครับนี่พอเดินออกมาทางขวาก็จะมีตอนนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เนาะพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราก็สามารถเอาของจากเหมืองเนี่ยมาบริจาคได้นะครับเขาก็จะให้รางวัลนู่นนี่นั่นกูจะเข้าไปแนะนำตัวกับไอ้คนเนี้ยแนะนำตัวได้ไหม Hello there สวัสดี Welcome to the Study Valley Office เขาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์นะครับผมก็เขาพูดประมาณว่าถ้ามีของแบบยังไงอ่ะของที่ไม่ได้ใช้ที่ได้มาแล้วก็ดูทรงแล้วว่ามันคือของที่หายากเป็นของในประวัติศาสตร์ก็เอามาบริจาคเขาได้นะครับ But I'm hoping to remedy that soon นะหวังว่านายก็คงจะกลับมาที่นี่เร็วๆนี้นะHey, if you find any artifact or mineral out there ถ้าเกิดว่านายเจอสิ่งที่ฉันได้พูดไปเนี่ยพวกของโบราณหรือว่าพวกแร่ที่แบบหายากๆเนี่ยก็มาบอกฉันให้รู้ด้วยล่ะนะโอเคได้จ้าเดี๋ยวเอามาฝากนะจ้า
อันนี้ก็จะเป็นร้านตีเหล็กนะครับเวลาเราจะมาอัปเกรดอุปกรณ์เราก็ต้องมาที่นี่สวัสดีลุงทักทายhi I'm Clint แค่เนี้ยมึงคุยกับกูแค่นี้อ่ะ Clint นี่กูเพื่อนใหม่นะเนี่ยมึงรู้มั้ยกูดังมากเลยในหมู่บ้านเนี้ยรู้มั้ยหันหน้าหนีจะหากดูกูดังมากเลยนะในหมู่บ้านเนี้ยกูเป็นเด็กใหม่ใครๆก็รู้จัก I'm the town blacksmith ฉันเป็นช่างตีเหล็กประจำเมืองนี้ if you ever need to upgrade your tool ถ้าเกิดว่านายต้องการอัปเกรดอุปกรณ์ของนายเนี่ยฉันสามารถทำให้นายได้ I'm your guy เป็นสำนวนแบบว่าฉันจะทำให้นายเองอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะสำรวจเมืองไปเรื่อยๆเฮ้ยผู้หญิงคนนี้คือใครอ่ะป้าแพมเหรอเฮ้ยเคท the name's Pam what they know ฉันชื่อแพมนี่หน้ากูเด็กมากเลยอ่ะมาเรียกคิดเนี่ยหน้ากูมีหนวดขนาดนี้นี่กูคิดว่ากูเถื่อนแล้วเนี่ย Don't be a jerk and we'll get along fine นะไม่ต้องไปทำตัวให้ยากนะครับอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่กันแบบสบายๆวันดีไอหัวตั้งเฮ้ย I'm Sam good to meet you สวัสดีฉันแซมนะยินดีที่ได้รู้จักไหนขอคุยอีกคำนี้อ้าวมึงคุยได้ครบกูแค่รอบเดียวเหรอเนี่ยนี่มึงยิงเหรอโจเอ้ยนี่คือโจจ้ามาร์ทนะครับเป็นมินิมาร์ทอีกที่นึงที่เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบมินิมาร์ทที่เค้าพยายามจะเข้ามาคุมหมู่บ้านนี้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องมาอุดหนุนหรอกที่เนี้ยนะถ้าใครเล่นไปเรื่อยก็จะรู้เนื้อเรื่องผมก็ไม่อยากสปอยเลยมากไอ้หมอนี่ใครอ่ะอ๋อนี่เป็นคนที่ไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องอะไรมากมายนะครับนี่แหละเจ้าของโจจ้ามาร์ทมอลลิสเวลคัมทูโจจ้ามาร์ท How you going today ว่าไงยินดีต้อนรับสู่โจจ้ามาร์ทนะเป็นไงบ้างวันนี้ I don't believe we met ฉันไม่เชื่อเลยว่าเราจะได้เจอกันนะไอ้มอลลิสนะเป็นโจจ้าคัสตอมเมอร์เป็นเขาเรียกว่าคนดูแลที่นี่อ่ะนะชื่อมอลลิสเองWhen you decide you want to become a Georgia Mart, will be delight to help make your transition a joyous experience. เขาบอกว่าถ้าเกิดว่า เราเข้ามาเป็นสมาชิกกับ Georgia Mart เนี่ยเขาจะดูแลเรื่องฟาร์มดูแลเรื่องความสะดวกสบายให้เราด้วยนะครับไม่สนใจไม่สนเราจะไม่เล่นด้านนี้ครับเราจะทำให้หมู่บ้านนี้เนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นด้วยน้ำมือของเราเองนะครับเราก็ไม่ต้องให้ไอ้โจจ้าอะไรนั่นมาคุมหรอกนะเดี๋ยวมันจะซ้ำรอยปู่เพราะว่าปู่ของเราเนี่ยเคยทำให้เมืองนี้เนี่ยถูกโจจ้ามาดเนี่ยคุมมาแล้วนะครับเดี๋ยวมีตรงไหนที่เรายังไม่ได้ไปทะเลไงทะเลเรายังไม่ได้ไปเลยแล้วเราดูว่าแนะนำตัวใครบ้างไปแล้วนะครับ12 28ยังเหลืออีกเยอะเลยที่เรายังไม่ได้แนะนำตัวเอ้ป้าคนนี้ชื่อเพนนีไฮสวัสดีเพนนีโอ้เดี๋ยวจะวอนซัมติงต้องการอะไรเหรอไม่ต้องการอะไรแค่อยากแนะนำตัวเฉยๆทำไมคนในเมืองนี้มันยิงกันจังวะฮะยิงอ่ะตรงนี้ยิงอ่ะบ้านหลังนี้เราเข้าไปยังผมจำได้ว่าเข้าไปแล้วหรือเปล่าอ่ะเข้ามาเอ้ยน่ามีสาวฮาเล่โอ้ you're the new farmer boy นายเป็นฟาร์มเมอร์คนใหม่ใช่ไหมล่ะฮาเล่นี่ฮาร์ลี่ไม่ใช่ชื่อฮาเล่ฮาร์ลี่เป็นมอไซค์เรารู้นะว่าเธอเนี่ยเป็นเมียฮาร์ล็อกเกอร์เรารู้ว่าฮาร์ล็อกเกอร์เนี่ยมาตามจีบเธออยู่นะฮาร์ล็อกเกอร์เนี่ยนะคันลมก็เยอะอย่าไปหลงคันลมมากเฮ้อโอ้แอมฮาร์ลี่สวัสดีฮาร์ลี่เผื่อจะเรียกฮาร์เล่นะขับมอไซค์แหวนๆนะไม่ใช่นะครับไอ้บ้านหลังนี้ล่ะเอ้ยนี่มันบ้านในแซมนี่ว่าสวัสดีเด็กเปรตโอ้ stranger โอ้คนแปลกหน้าฉันชื่อว่าวินเซนต์แม่ฉันบอกว่าอย่าฉันเนี่ยไม่ควรที่จะไปคุยกับคนแปลกหน้าแต่ว่านายก็ดูโอเคนะแน่นอนไอ้น้องชายพี่เนี่ยนะมีลูกอมนะเยอะมากเลยนะโอ้ you aren't exactly how นายเนี่ยไม่เหมือนกับที่ฉันได้จินตนาการไว้เลยนะแต่ว่าคุณก็ดูโอเคนะฉันชื่อโจดี้น่าจะเป็นแม่ของเด็กคนนี้แหละครับIt's a quiet little town มันเป็นเมืองเล็กๆเงียบๆนะที่เนี่ย So it's very exciting when you're someone new move in ก็พวกเราเนี่ยก็จะตื่นเต้นกันมากนะครับถ้าเกิดว่ามีหน้าใหม่เนี่ยย้ายเข้ามาที่นี่นะครับ Having a farmer around could really change things นะก็หวังว่า farmer อย่างเราเนี่ยจะเข้ามาช่วยหมู่บ้านนี้เปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างในหมู่บ้านนี้นะครับเขาหวังกันเราไว้เยอะมากเลยนะนี่ส่วนแซมก็ปล่อยเขาอยู่ในห้องไปเพราะว่าเราแนะนำตัวกับแซมไปแล้วนะครับผมเดินออกมาตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เขาขายสัตว์ขายวัวกันให้บ้านหลังนี้ของใครวะเข้าไปดูเด้อ้าวล็อกครับเข้าไปไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับ
แล้วนี่ล่ะโอ้ล็อกเหมือนกันอ้อไม่ใช่ล็อกเขาปิดอยู่ครับเขาเปิดถึง6โมงเย็นครับนี่ล่อไปทุ่มนึงแล้วทุ่มนึงแม่งฟ้าโคตรสว่างเลยพ่อแม่มีน้องย่างสว่างเลยครับโอ้อันนี้เราเข้ามาอีกด้านนึงของฟาร์มนะครับก็ทำทางเคลียร์ไว้เผื่อเราจะต้องเดินมาตรงนี้ในอนาคตนะครับเคลียร์ไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะต้องมาตัดไม้กันเยอะแล้วครับเพราะว่าเราจะต้องทำกล่องด้วยเอาไว้เก็บแบบอุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะครับเราจะต้องมีกล่องเคลียร์ไว้แต่วันนี้เราจะเหนื่อยตายแล้วเนี่ยเหลือ48ทับ270แล้วเนี่ยเคลียร์พื้นที่เคลียร์หมดเดี๋ยวคืนนี้เราจะเข้าบ้านนอนนะครับป๊า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 กลับบ้านนอนคืนนี้เรานอน2ทุ่มโอ้โหเป็นคนอนามัยครับนอนเร็วมากเลยครับตื่นขึ้นมา 6:00 นเช้าเดินออกจากบ้านฮัลโหลโยเย่มีจดหมายมาครับผมเป็นโฆษณานะครับก็กระเป๋าใหม่มาแล้วนะครับผมให้เราไปซื้อได้ Doesn't sound like you will Perry got you covered เป็นโฆษณากระเป๋านะครับไม่มีอะไรแล้วก็ Hello there just got back from a fishing trip เขาบอกว่าสวัสดีฉันเนี่ยเพิ่งกลับมาจากไปออกทริปตกปลามาเนี่ยนะคุณก็น่าจะลงมาที่ทะเลทางใต้ดูนะถ้าเกิดว่ามีโอกาส I got something for you เนี่ยมีของให้เราด้วยได้ครับเดี๋ยวลงไปนะบัดนาวเลยครับเดี๋ยวจัดการรดน้ำต้นไม้ให้เรียบร้อยภารกิจหลักของเรานะครับการดูแลฟาร์มเดี๋ยวเราไปเอาของจากวิลลี่เราจะมาดูกันว่าวิลลี่เนี่ยเขาจะให้อะไรกับเราจริงๆเขาเป็นนักตกปลาเขาน่าจะให้เบ็ดตกปลาเราแหละเนาะนะคงไม่ให้ปลาที่ตกมาได้กับเรากินฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยให้ลากให้ถ่อไปถึงนู่นก็คงต้องมีรายตอบแทนดีๆหน่อยแหละนะเอาไปครับเดินหน้าเลยไปหาคนๆเอ้ยตรงนี้มันขุดได้โอ้เจอหินกรรมก็ไม่มีอะไรนะเนี่ยไปที่ทะเลทางตอนใต้ของเมืองนะครับก่อน 5:00 นเย็นได้จะเดินไปเดี๋ยวนี้แหละตอนนี้ในช่วงเดือนแรกๆเนี่ยเราตัดเรื่องความคิดที่จะจีบสาวก่อนเลยนะครับรู้ไหมว่าการที่คุณจะจีบผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะครับคุณก็จะต้องทำให้เขาเห็นก่อนว่าคุณเนี่ยดูแลตัวเองได้คุณเนี่ยมีความสามารถที่จะเลี้ยงดูเขาได้ในอนาคตนะครับเพราะงั้นเราเริ่มมาแบบจนๆตอนนี้มี32โกนี่อย่าหวังว่าหญิงก็จะมาแลครับไม่ได้เราจะต้องตั้งตัวก่อนเดือน2เดือนแรกอย่าเพิ่งไปรีบจีบอบิเกลจีบปีหน้าก็ยังไม่สายครับจริงๆมีคัสซีนครับน่าจะชื่อว่าลุงวิลลี่น่าจะเป็นคนนี้แหละAhoy, there, son. What day, no? Here there was a newcomer in town. ได้ยินมาว่านายเนี่ยเป็นคนที่เข้ามาในเมืองนี้คนใหม่ใช่ไหม Good to finally meet you. น่ะในที่สุดเราก็เจอกันสักทีแล้วไงลุงหยุดดูดบุหรี่แล้วหันมาคุย I'm still trying to unwind from a month out the salty sea. เขาออกไปล่องทะเลมาเป็นเดือนแล้วนะ it's not a big haul I saw a lot of good fish เขาก็ออกทะเลไปเนี่ยก็ได้ปลามาขายเยอะแยะเลยนะครับ finally save enough to buy me a new rod ในที่สุดเขาก็เก็บเงินซื้อเบ็ดตกปลาคันใหม่ได้นะครับแล้วไงต่อลุง here I want you to have my old fishing rod อ๋อเขาเอาของเก่ามาให้เราใช้นะครับเบ็ดตกปลาอันเก่านะเขาซื้ออันใหม่แล้วเขาเอาอันเก่ามาให้เรา it's important to me มันสำคัญกับฉันมาก that the art of fishing stay alivenะนะมันทำให้ฉันเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้การตกปลาเนี่ยแล้วก็คันตกปลาอันนี้เนี่ยนะมีความสำคัญกับฉันมาก and hey maybe you will buy something from the shop once in a while นี่มีการโฆษณาด้วย try in บอกว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็ลองไปอุดหนุนร้านของฉันหน่อยนะร้านของฉันเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยร้านนี้นะครับ yeah ได้เบ็ดตกปลาแล้วได้เบ็ดตกปลามาใช้ you receive a bamboo pole ได้เบ็ดตกปลาแล้วครับแต่ good water here in the valley ทะเลตรงนี้เนี่ยนะเป็นน้ำที่ดีมากนะปลาก็จะอยู่เยอะมากเลยนะตรงนี้ลุงเขาบอกว่างั้นนะครับ oh yeah my shop back open now ช็อปของฉันเนี่ยเปิดแล้วร้านของฉันเนี่ยเปิดแล้ว so come by if you need supply ถ้าเกิดว่าต้องการอุปกรณ์ตกปลาเพิ่มเติมเนี่ยก็เดินเข้าไปซื้อได้เลย I will also buy anything you catch แล้วก็ฉันเนี่ยรับซื้อสิ่งที่นายตกมาได้ด้วยนะหมายถึงปลา
หรืออะไรก็ต่างหรืออะไรต่างๆที่เราตกมาได้เนี่ยเขาก็รับซื้อเหมือนกันนะครับ If it smells, it sells อะไรประมาณนั้นนะเป็นสำนวนในของเขานะครับโอเคลงตามสบายนะลงนะเดี๋ยวเราจะโชว์ตกปลากันไปทีนึงก่อนนะครับเบ็ดตกปลาเราได้มาเราก็ต้องเริ่มตกปลากันเลยนะครับปึ๊ดชาร์จให้เต็มตกปลาในทะเลนี่แหละการตกปลาไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรารอปลามากินเหยื่อก่อนกำกล้องมันหล่นเดี๋ยวเราจัดใหม่ก่อนกล้องมันหล่นจอยมันไปโดนสายครับเอาใหม่จึ๊บตกปลาได้แล้วนี่นะครับวิธีการตกปลานะครับเราก็ต้องประคองไอ้หลอดสีเขียวๆเนี่ยไอตรงสีเขียวเนี่ยให้มันอยู่ตรงปลานะครับถ้าเกิดว่าเราประคองจนหลอดด้านขวามันสุดได้แล้วก็จะได้ปลามา1ตัวนี่คือซันฟิชเองแต่ว่าของเราเต็มแล้วนะครับเราจะควรเอาอะไรทิ้งไปเอาไฟเบอร์ทิ้งไปนะครับแล้วก็เก็บปลามาตอนนี้เราต้องเก็บเงินซื้อกระเป๋าก่อนนะครับอันดับแรกถ้าเกิดว่าเรามีกระเป๋าช่องเล็กเนี่ยเราก็จะยังทำภารกิจได้ยากนะครับโคตรฟาบเฮ้ยเราได้หนังสือว่า inventory full ไอ้หนังสือนี้มันเอาไปบริจาคพิพิธภัณฑ์ได้โคเราควรจะเก็บไว้นะครับโคเป็นของหายากเราทิ้งอะไรไปดีวะดอกไม้นี้เราทิ้งกันไปก่อนละกันแล้วก็มีหอยให้เก็บด้วยยิ่งอุปกรณ์พวกนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เราเก็บบ้านก่อนก็ได้นะเก็บหอยไปขายครับเก็บหอยไปขายก็ได้ตังค์นะพวกปะการังปะการังแถวๆนี้โอ้มีเยอะมากเลยมี3ชิ้นนะราคาก็น่าจะดีนะส่วนตรงนี้นะครับเราเอาไม้มาซ่อมได้แล้วก็จะได้เดินไปเก็บโอ้โหปะการังฝั่งสงครามนี่โคตรเยอะเลยนะสุดยอดเพราะงั้นวันนี้เราก็กลับบ้านกันก่อนนะครับกับบ้านเฮากันดีฟ้าปะปาปะดำปะดำปะดำปะปับซาดอบซาลูนไม่มีอะไรร้านอาหารนะครับจะมุ่งหน้ากลับบ้านกันแหละเดินด้วยความรวดเร็วตอนนี้ยังไม่มีม้าเลยครับตัวเองแคสมา27นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวพาร์ทแรกเราก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยก็จะมาเล่นกันต่อนะครับเดี๋ยวเราขอไม่ขายก่อนเดี๋ยวค่อยพูดลากันดีขายครับนี่ก็ขายปลาก็ขายไม้เก็บไว้แล้วจริงๆเราคราฟได้เลยป่ะวะกล่องเนี่ยเขาไม่เขาต้องการ50อันนะก่อนจากกันก็เดี๋ยวเรามาทำกล่องเก็บของให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปพัก ผมเนี่ยพักนะแล้วเดี๋ยวพาร์ท2จะตามมาเร็วๆนี้นะครับเนี่ยเวลาเราแคสเกมอะไรที่แบบว่าเรามีเบสิกอยู่แล้วมันก็พูดได้คล่องในตลาดเรารู้ว่าแบบต้องทำอะไรจริงๆผมคิดว่าคนแคสเขาเยอะแล้วไงผมก็แบบไม่อยากจะทำเกมซ้ำกับใครแต่ว่าแฟนๆเขารีเควสมาก็นะจัดไปเดี๋ยวทำต่อเรื่อยๆถ้าเกิดว่าไม่ขี้เกียจอ่ะนะก็ถ้าอยากให้ทำ Stardew Valley ไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปทุกคลิปด้วยผมจะได้รู้ว่าทุกคนเนี่ยยังอยากดู Stardew Valley อยู่นะผมจะได้แบบมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับผมอย่าลืมกดซับด้วยกดไลค์ด้วยนะโอเคโอเคโอเค